มันไม่มีอะไรเลยครับมันจบอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าผมเป็นแค่พยานในเหตุการณ์นะครับแล้วก็จบที่เหลือก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินเรื่องไปครับตอนนี้เราไม่ต้องอยู่ไหมคะไม่เกี่ยวอะไรเลยครับคือตอนนี้คือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือจริงๆมันจบตั้งแต่ตอนที่ผมไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วแค่นั้นเองครับแล้วก็จบเลยครับหมายความว่าเราพ้นผิดจากที่เขากล่าวหาเราไงแล้วมันไม่ได้พ้นผิดเพราะว่าผมไม่ได้ผิดครับแล้วในเรื่องของคดีนะคะคุณตำรวจยังแบบต้องเรียกเราไปทำอะไรไม่มีเลยครับอันนี้ต้องถ้าเกิดอยากจะรู้ลึกกว่านี้คือผมว่าต้องไปถามพี่เจ้าที่สืบสวนเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าเราบริสุทธิ์ใจที่จะไปให้ปากคำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนตัวพลอยติดใจอะไรไหมที่น้องผู้หญิงมากล่าวหาจนเราแบบเสียหายคือผมไม่อยากเอาเรื่องแบบนี้มาคิดในตอนนี้แล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันผ่านปีเก่ามาแล้วปีใหม่แล้วผมคิดว่าผมก็ทำทุกอย่างที่คือผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรอยู่แล้วถ้าผมทำดีหรือทำไม่ดีผมไม่รู้อยู่กับใจในปีนี้ผมว่ามันปีใหม่ผมไม่อยากจะเอาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตผมอะเข้ามาทำให้มันรกหัวรกสมองครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยเนาะกับผู้หญิงไม่ได้ต่อยแล้วเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักเขาอยู่แล้วครับคือตอนนี้โอเคเราจบในส่วนของเราแต่น้องผู้หญิงล่ะคะพอมากล่าวหาเราแบบนี้ตัวน้องมีความผิดหรืออะไรยังไงไหมในส่วนของผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าต้องให้เจ้าที่ตำรวจเขาจัดการดำเนินคดีต่อไปเองผมไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ฟ้องกลับเพราะว่ายังไม่ได้มีผลอะไรกับงานผมก็เลยยังไม่ทำอะไรเขาครับแล้วตัวเขาทราบคนที่ทำผิดจริงๆหรือยังคนที่ทำเขาจริงๆหรืออันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ติดตามคดีเลยใช่เพราะว่าผมก็อย่างที่บอกว่าผมแค่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าดันอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วกลายเป็นเอาชื่อเรามาใช้ในเรื่องนี้เท่านั้นเองครับหลังจากนี้เวลาเราพบปะคนแปลกหน้าหรือคนที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักครับโอ้ตอนนี้ผมระวังตัวมากเก็บตัวมากแล้วก็คือเลือกคนคบอันไหนคนไหนที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตเรามากหรือว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักคนใหม่ๆไงผมก็พยายามที่จะใช่เราระวังตัวมากขึ้นเหมือนมันเหมือนปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ดีเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผ่านมามันสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นด้วยแล้วไม่กล้าร่วมโตกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้เลยคือไม่ได้ถึงกับไม่กล้านะฮะแต่ว่าก็เราก็มีสเปซคงจะไม่เฟรนลี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะผมค่อนข้างที่จะเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนเวลาเจอคนอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็คงจะมีระยะห่างมากขึ้นในการที่จะรู้จักคนใหม่ๆนะครับมันกลัวการปาร์ตี้ไหมพลอยการไปมันไม่เกี่ยวกับการปาร์ตี้หรือการมันคือแค่การเจอคนใหม่ๆหรือว่าบางคนแล้วไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหาเราในรูปแบบอะไรหรือว่าเขาต้องการที่จะหวังอะไรจากเราคือผมแค่ระวังตัวเองไม่ได้เกี่ยวว่าโอ้โหเราจะไม่ออกสังคมเลยไม่ไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเลยไม่ได้แบบสังสรรค์เลยมันก็ไม่ใช่มันก็เกินไปครับก็คงใช้ชีวิตปกติแต่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาคงจะยากขึ้นในการที่จะรู้จักผมจริงๆเราอยากให้น้องผู้หญิงรับผิดชอบยังไงไหมคะอาจจะโพสต์ขอโทษหรือชี้แจงอะไรว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนทำนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมปล่อยให้เขาสำนึกเป็นคนโพสต์ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาสำนึกด้วยตัวเองผมคงไปบังคับคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งนู้นเลยอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็ไปแสดงเจตนาแล้วว่าผมบริสุทธิ์ใจที่จะไปให้ปากคำในการที่ทำให้เรื่องนี้มันดำเนินไปพี่ชายบอกว่ามันไม่กระทบกับพลอยหมายความว่าเหมือนกับงานใช่ว่าคนก็ไม่ได้ติดใจว่าเอ้ยเป็นพลอยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่มันกระแทกคือผมว่าเราไปบังคับความคิดคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมทำอะไรไปแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่รู้จักผมดีผมอยู่วงการมาก็นานอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าคนที่รู้จักผมจริงเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วน้องเขาไม่ผมว่าผมไอ้แบบปล่อยดีกว่าครับปล่อยดีกว่าแล้วผมก็ไปทำบุญไปบางสกุลผมก็มีการไปแบบล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเรามีในช่วงที่เราแบบชีวิตเรามันแบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันจะมาทำให้เราแบบดึงลงไปหน่อยนึงก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนั้นที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเราได้คุยกับเขาหลังจากนั้นไหมโอ้ไม่ได้คุยเลยครับก็ต่างกันแยกย้ายทำงานยุ่งผมก็ยุ่งด้วยกลายเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัยเหมือนกันอันนี้ต้องถามพี่เจ้าที่ตำรวจเพราะว่าผมไม่ได้ตามเรื่องเลยครับไม่ครับเขาก็บอกว่าอ๋อก็เป็นแค่หนึ่งในพยานในเหตุการณ์เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเราไม่ได้โดนหมายศาลเราไม่ได้อะไรก็คือแค่นั้นเองครับก่อนหน้านี้มีถามมาบ้างไหมคะว่าไอ้เหตุการณ์เป็นยังไงอะไรหลังจากที่เราไปให้ปากคำลูกค้าคือคนที่จ้างงานเมื่อก่อนตอนหน้านี้บอกว่าโดนยกเลิกแคนเซิลงานเยอะเหมือนกันใช่ก็คือเหมือนเขาก็เข้ามาถามนะครับว่ามันเป็นยังไงอยากให้ออกมาแจ้งแต่ว่าช่วงนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมงานยุ่งจริงๆมีละครถ่ายก่อนปิดกล้องเพราะมันก่อนจะสิ้นปีเรื่องมันก็เกิดก่อนสิ้นปีไงเขาก็เร่งปิดกล้องเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่มีเวลาที่ได้ออกมาเจอพี่ๆสื่อจนเมื่องานอีเวนต์ล่าสุดที่ผ่านมาที่เราได้เจอกันเนี่ยฮะก็ได้ออกมาชี้แจงพอหลังจากชี้แจงปั๊บทุกอย่างก็เคลียร์ทุกอย่างก็ใสปกติเหมือนเดิมครับเห็นสินค้าบางตัวถึงขั้นแบบหยุดชะงักไปก่อนตอนนี้เขาความเชื่อมั่นเรามีเหมือนเดิมหรือยังเขาเริ่มกลับมาจ้างงานเราเหมือนเดิมหรือยังผมว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองพอแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าที่เขาเลือกผมก็น่าจะเชื่อมั่นในตัวผมพอเพราะว่าคือผมไม่เคยมีอะไรที่เสียหายในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีหลักฐานมันเป็นเพียงแต่การกล่าวหาเท่านั้นเองเ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสื่อสังคมหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีน้ำหนักพอที่จะเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเหตุการณ์แล้วก็หลักฐานต่างๆแล้วก็อย่างภาพที่ไม่รู้ว่าสื่อเอามาจากไหนนะฮะที่เป็นถุงขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนซึ่งอันนั้นต้องแจงนะฮะว่าภาพถุงขนมนั้นมันไม่ใช่ของผมนะเพราะไม่งั้นอันนั้นก็คือหลักฐานก็คือเรื่องก็ต้องจบแล้วแต่ว่าอันนี้คือสื่อเอามาจากไหนผมก็ไม่ทราบอันนั้นเท่านั้นเองแค่จะแจงว่ามันไม่ใช่ของผมและมันก็ไม่มีในสิ่งที่เกิดขึ้นได้บทเรียนยังไงบ้างจากสิ่งที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมบอกว่าก็การที่จะเจอใครใหม่ๆหรือว่าคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในชีวิตก็ต้องดูให้ดีและมีระยะห่างให้มากขึ้นนะครับเรามองว่ามันเป็นการใส่ร้ายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไรเท่านั้นเองครับโอเคครับขอบคุณครับเรื่องอันนี้ล้วนๆเลยไม่ถามงานอื่นอะไรเลย